หน้าที่เร่งขยายผลหลังจับกลุ่มขบวนการอุ้มบุญข้ามชาติโยงคลินิกดัง4แห่งในพื้นที่กรุงเทพทีมทนายผู้เสียหายคดีเยาวชนหญิงซิ่งซีวิกชนท้ายรถตู้9ศพเตรียมฎีกาสู้คดีหลังศาลอุทธรณ์สั่งลดค่าสินไหมเกือบ10ล้านบาทช่องสายตะกูเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหลังหารือร่วม2ฝ่ายกัมพูชาอนุญาตให้ประชาชนข้ามมาซื้อสินค้าได้สมาชิกนักรบ IS กราดยิงตำรวจบนถนนช่องเอลิเซ่กลางกรุงปารีสทำให้ตำรวจเสียชีวิต1นายส่วนคนร้ายถูกวิสามันพบกับรัฐวุฒิมิตรมากกิติมาธารารัตนกุลและทีมข่าวนิวทีวีในนิวข่าวเที่ยงสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ที่21เมษายน2560นะครับมาติดตามข่าวกับนิวข่าวเที่ยงวันนี้ครบรอบ235ปีการสถาปนากรุงเทพเป็นราชธานีแห่งที่4ของประเทศไทยของเรานะครับแห่งที่1ตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยาธนบุรีแล้วก็มากรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ความเคลื่อนไหวที่สำคัญนอกจากที่เสาหลักเมืองแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีความเคลื่อนไหวที่สำคัญที่ทำเนียบรัฐบาลรถกระบะจะเอาอย่างไรกันหารือกันจะมีความชัดเจนออกมาหรือไม่เรียกทั้งกรมการขนส่งทางบกกับตำรวจนะคะมาคุยกันมาตกลงกันมันจะได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันท่านนายกล่ะครับนายกวันนี้ประชุมปยป.ที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยนะครับนัดแรกของปีนอกจากนั้นความเคลื่อนไหวที่รัฐสภาก็ต้องจับตาการพิจารณาร่างกฎหมายสำคัญ2ฉบับที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งและแน่นอนที่สุดนะครับคดีตอนนี้ที่ทุกคนสนใจมากเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนี้ขายกันได้แบบนี้แล้วหรือข้ามชาติกันทุกอย่างเลยคุณรัฐวุฒิขบวนการอุ้มบุญข้ามชาติถึงแม้ว่าจะเริ่มต้นมาที่หนองคายจากการขนจะเป็นอสุจิจะเป็นไข่หรือจะเป็นตัวอ่อนก็ดีผิดทั้งนั้นถูกต้องค่ะเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติคุ้มครองทารกที่เกิดจากเทคโนโลยีทางการแพทย์นะครับหรือว่าพรบ.อุ้มบุญที่เราพูดกันในปี2558ใช่ค่ะเริ่มต้นจากตรงนั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังจะขยายผลนำไปสู่การติดตามขบวนการที่เชื่อว่ามีทั้งคลินิกมีทั้งแพทย์มีทั้งบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งจะมีการขยายผลกันต่อไปเริ่มจากเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อวานเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ของศุลกากรหนองคายเนี่ยนะคะไปจับกุมนายนิธินนท์นามสกุลศรีทานิยานันอายุ25ปีนะคะเจ้าตัวเนี่ยคือข้ามแดนไปเนี่ยแล้วก็แบกเป้ไปสะพายเป้ใบใหญ่เลยเจ้าหน้าที่ก็ไปขอตรวจสอบปรากฏว่าไปพบถังไนโตรเจนนะคะที่ข้างในเนี่ยบรรจุอสุจิ6หลอดด้วยกันเจ้าตัวอ้างว่าเป็นของคนสัญชาติจีนแล้วก็เวียดนามนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นความผิดตามพรบ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ปี2558เราขอเรียกชื่อพรบ.ตัวนี้ง่ายๆจำง่ายว่าเป็นพรบ.อุ้มบุญแล้วกันนะคะจะได้จำง่ายๆพรบ.อุ้มบุญตัวนี้ซึ่งทางเจ้าหน้าที่เองเชื่อว่าอสุจิดังกล่าวเนี่ยมีการซื้อขายจากชายไทยและมีแพทย์ของไทยร่วมขบวนการดังกล่าวด้วยเอาเป็นว่าบ้านเราเนี่ยทำไม่ได้ผิดกฎหมายว่าอย่างนั้นเถอะแล้วก็จากการไปสอบสวนเบื้องต้นนะคะทางด้านนายนิธินนท์เนี่ยสารภาพว่ารับจ้างครั้งละ 5,000 บาทรับมาจากลูกครึ่งญี่ปุ่นคนหนึ่งชื่อในยูคุณรัฐวุฒิให้นำถังเก็บอสุจิไข่แล้วก็ตัวอ่อนแช่แข็งเนี่ยเอาไปส่งให้ลูกค้าที่เวียงจันทร์สปป.ลาวนะคะซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่เองกำลังเร่งสอบสวนขยายผลตรวจสอบเชิงลึกเพื่อจะดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทุกรายโดยเชื่อว่าไม่ได้ทำคนเดียวนิธินันท์ไม่ได้ทำคนเดียวแต่ว่าทำเป็นขบวนการใหญ่นะคะแล้วก็น่าจะมีเงินทุนมหาศาลซึ่งล่าสุดนั้นทางด้านของนายนิธินันท์เองนิธินนท์นิธินนท์เองเนี่ยก็ได้สารภาพไปจนหมดนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือในส่วนของเจ้าหน้าที่เองเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ด้วยนะคะบอกว่าทางนายนิธินนท์เองเนี่ยสารภาพนะคะแล้วก็ต้องการที่จะขอระงับคดีก็คือยอมเสียค่าปรับเพื่อที่จะไม่มีการเอาผิดทางอาญาถึงแม้จะเสีย 200,000 บาทแล้วกรณีของนิธินนท์แต่ว่าขบวนการที่ยังอยู่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับถ้าหากว่ามีการระงับคดีเพราะว่าทางศุลกากรเองก็บอกว่าจะร่วมมือกับสาธารณสุขเพื่อที่จะไปดูว่ามีใครคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่เป็นขบวนการที่เชื่อกันว่าทำเป็นขบวนการใหญ่เกี่ยวกับการอุ้มบุญข้ามชาติเราไปดูกันครับว่าจากข้อมูลที่นิธินนท์ให้กับเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรที่
องคายนำไปสู่แผนผังของการมีขบวนการอุ้มบุญข้ามชาติกันอย่างไรบ้างถ้าจากปากคำของนิตินนท์เขาบอกว่าเขาไปรับของมีการว่าจ้างมาจากนายูลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นเนี่ยนะครับจะมารับของที่กรุงเทพมหานครวนเวียนกันไปมี4คลินิกด้วยกันถูกต้องที่เข้ามาเกี่ยวข้องถูกต้องค่ะจาก4คลินิกที่อยู่ในกรุงเทพมหานครชื่ออะไรบ้างมีชื่อเจตนินศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนินอันนี้น่าจะรู้จักเคยได้ยินชื่อกันนะคะครับ2คือ Superior ART 3คือ Firstและ4คือ iBaby ค่ะก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไปจากนั้นพอรับของเรียบร้อยก็จะข้ามฝั่งไปยังนครหลวงเวียงจันทน์สปป.ลาวไปที่คลินิกที่มีชื่อว่า VIP คลินิกค่ะทำมาตั้งแต่ปี2559นิตินนท์สารภาพว่าทำมาทั้งหมด12ครั้งแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยไม่ใช่ส่งแค่สปป.ลาวเท่านั้นยังเอาไปส่งที่พนมเปญกัมพูชาทางด่านอรัญประเทศไปโรงพยาบาลแห่งหนึ่งแล้วก็คลินิกที่ไม่ทราบชื่อปี2559เช่นกันถ้าไปกัมพูชาเนี่ยไปทั้งหมด13ครั้งด้วยกันแต่ละครั้งได้รับค่าจ้างครั้งละ 5,000 บาทค่ะรวมแล้วก็25ครั้งได้ครั้งละ 5,000 บาทแล้วก็จากการไปตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกเนี่ยนะครับพบว่า1ใน4คลินิกที่บอกว่าอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับที่ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพพบว่ามีอดีตแพทย์ใหญ่ของโรงพยาบาลตำรวจเป็นกรรมการบริษัท1ใน4คลินิกมีนายแพทย์ใหญ่ของโรงพยาบาลตำรวจเป็นกรรมการบริษัทด้วยและก็บริษัทแห่งนี้ไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวต้องรอดูนะครับโดยบริษัทแห่งนี้ได้จดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ในปี2559เรื่องการให้คำบริการวางแผนดำเนินการทางด้านการช่วยการเจริญพันธุ์หรือว่าการมีบุตรนั่นเองนะครับใช่ค่ะถ้าจะพูดถึงข้อมูลเรื่องการอุ้มบุญนะคะก็คือพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือให้คนอื่นท้องแทนอันเนื่องมาจากว่าผู้หญิงหรือผู้ชายนั้นอาจจะไม่แข็งแรงสุขภาพไม่แข็งแรงถูกไหมคะสเปิร์มไม่แข็งแรงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ไปให้คนอื่นเนี่ยท้องแทนให้มันมีกี่ชนิดด้วยกันมี2แบบด้วยกันนะคะแบบแรกอุ้มบุญแท้อุ้มบุญแท้ก็คือว่าเอาน้ำเชื้อจากผู้ที่ต้องการมีบุตรเลยเนี่ยนะคะไปผสมกับไข่ของแม่ที่อุ้มบุญก็คือคนที่ตั้งครรภ์แทนจากนั้นก็ไปฉีดฝังในมดลูกของแม่อุ้มบุญเพราะฉะนั้นทารกที่ได้ออกมาที่เกิดออกมาเนี่ยจะมีพันธุกรรมจากผู้ชายที่เป็นเจ้าของสเปิร์มแล้วก็ผู้หญิงที่เป็นเจ้าของมดลูกนะคะส่วนผู้หญิงที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้คือกระบวนการในการผลิตลูกออกมาเนี่ยก็จะไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆทางพันธุกรรมในตัวทารกที่เกิดขึ้นเลยอันนี้อาจจะเป็นลักษณะที่ว่าคนเป็นแม่หรือผู้หญิงเนี่ยอาจจะร่างกายอ่อนแอมากนะคะเชื้อไม่แข็งแรงก็เป็นได้นะคะก็เอาเชื้อของพ่อกับคนอื่นที่รับอุ้มบุญแทนส่วนอีกอันนึงอุ้มบุญเทียมอุ้มบุญเทียมก็คือว่าใช้น้ำเชื้อและไข่จากเจ้าของเซลล์สืบพันธุ์ก็คือของพ่อและแม่เลยนะคะเอามาเลยแล้วก็ฝากไข่ที่ได้รับการผสมเรียบร้อยแล้วเนี่ยเข้าไปในตัวของผู้ตั้งครรภ์แทนเพราะฉะนั้นวิธีนี้ทารกที่เกิดมาเนี่ยจะมีพันธุกรรมของผู้ชายกับผู้หญิงคู่รักตัวจริงเลยที่ต้องการจะมีลูกส่วนคนที่อุ้มบุญให้ก็คือคนที่ท้องให้จะไม่มีความเกี่ยวพันใดๆเลยก็คือแค่ให้ยืมมดลูกในการคลอดลูกเท่านั้นนี่แหละครับแล้วก็กรณีอุ้มบุญเทียมนี่แหละครับที่ทำให้เป็นปัญหาเพราะว่าไข่ไม่ใช่ไข่ของแม่ที่ตั้งท้องแต่ว่าไปรับตั้งท้องเฉยๆแต่พอตั้งท้องแล้วรู้สึกผูกพันก็เลยต้องการที่จะขอมีส่วนในการที่จะเลี้ยงดูลูกคนนี้ไม่ยอมให้กับเจ้าของเชื้อที่แท้จริงก็เลยมีปัญหาเรื่องของการฟ้องร้องถ้าย้อนกลับไปก่อนที่เราจะมีพรบ.อุ้มบุญเมื่อปี2558เป็นเพราะว่ามีกรณีแบบนี้เกิดขึ้น1นอกจากนั้นยังมีเรื่องของการมารับจ้างอุ้มบุญซึ่งก็ทำให้เป็นประเด็นย้อนไปดูเมื่อปี2557คดีนี้คงจำกันได้ครับชาวญี่ปุ่นคนนี้คือนายมิสึโตกิชิเตกะเขามาจ้างหญิงสาวชาวไทยให้ช่วยอุ้มบุญให้เหตุผลว่าจะไว้สืบทอดธุรกิจของตระกูลไม่ได้จ้างคนเดียวจ้างถึง20คนก็เลยมีการตรวจสอบคลินิกที่รับอุ้มบุญหลายแห่งปรากฏว่าไม่มีการรับรองจากราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยแล้วก็ไม่ได้มีการปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการอุ้มบุญของแพทยสภาและเป็นที่มาของการที่ผลักดันให้มีการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์เมื่อเดือนกรกฎาคมปี2558ครับค่ะส่วนอีกกรณีนึงอันนี้เนี่ยน่า
จะรู้กันดีและดิฉันเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเคยไปร่วมลงชื่อในแคมเปญนี้ก็คือ Bring Carmen Back Home น้องคาร์เมนคนนี้นะคะปี2558เพราะว่าคู่รักร่วมเพศชาวอเมริกันก็คือกอร์ดอนเล็กกับมานูเอลซานโตสออกมาเรียกร้องให้หญิงชาวไทยที่รับอุ้มบุญแล้วก็ให้กำเนิดบุตรสาวก็คือน้องคาร์เมนเนี่ยพอคลอดออกมาปุ๊บแม่อุ้มบุญคนไทยไม่ยอมเซ็นเอกสารที่จะยินยอมมอบบุตรสาวให้กับพ่อแม่ที่เป็นคู่รักร่วมเพศชาวอเมริกันนะคะจนทำให้กอดอนเนี่ยต้องไปยื่นเรื่องฟ้องต่อศาลเมื่อ5สิงหาคม2558เพื่อจะนำคาร์เมนกลับบ้านก็คือที่อเมริกาแล้วก็ทั้งขอทั้งอะไรหลายทางเลยให้แม่อุ้มบุญชาวไทยเข้ามาเจรจามาเซ็นเอกสารยินยอมเพื่อให้เรื่องจบโดยดีนะคะท้ายที่สุดสู้กันมาเนี่ยศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจึงมีคำสั่งให้กอดอนเล็กชาวอเมริกันได้สิทธิ์เป็นผู้ปกครองของเด็กหญิงคาร์เมนเด็กที่เกิดจากแม่อุ้มบุญชาวไทยโดยชอบด้วยกฎหมายค่ะครับพอมีประเด็นแบบนี้เลยครับจึงได้มีพระราชบัญญัติอุ้มบุญขึ้นมาเพื่อที่จะคุ้มครองทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปดูเนื้อหาสาระหลักๆเนี่ยนะครับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ปี2558ว่าอย่างไรบ้างก็คือ1สามีและภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งภรรยาไม่อาจตั้งครรภ์ได้ที่ประสงค์จะมีบุตรโดยให้ผู้หญิงอื่นตั้งครรภ์แทนต้องมีสัญชาติไทยในกรณีที่สามีหรือภรรยาไม่ได้มีสัญชาติไทยต้องมีการจดทะเบียนสมรสแล้วไม่น้อยกว่า3ปีก็คือจะต้องเป็นสามีภรรยากันนะครับและหญิงที่ได้รับการตั้งครรภ์แทนต้องไม่ใช่บุพการีหรือผู้สืบสันดานของสามีหรือภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายนอกจากนั้นหญิงที่รับตั้งครรภ์แทนต้องเป็นญาติสืบสายโลหิตของสามีหรือภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับตามข้อ1ในกรณีที่ไม่มีญาติสืบสายโลหิตของสามีหรือภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายให้หญิงอื่นรับตั้งครรภ์แทนได้แต่ว่าต้องเป็นยังไงมีหลักเกณฑ์ครับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีการประกาศกำหนดโดยที่คำแนะนำเป็นคำแนะนำของคณะกรรมการเนี่ยนะครับหญิงที่รับตั้งครรภ์แทนต้องเป็นหญิงที่เคยมีบุตรมาก่อนแล้วเท่านั้นถ้าหญิงนั้นมีสามีที่ชอบด้วยกฎหมายหรือชายที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยาจะต้องได้รับความยินยอมจากสามีที่ชอบด้วยกฎหมายหรือชายคนดังกล่าวด้วยนอกจากนั้นก็มีการระบุนะครับว่าให้ผู้ที่บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์จะดำเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทนตามพระราชบัญญัตินี้หากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ใดไม่ปฏิบัติตามต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับที่สำคัญมาตรา1บอกว่าห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทนเพื่อประโยชน์ทางการค้าอันนี้ก็จะมีโทษเหมือนกันนะครับจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทห้ามมิให้ผู้ใดซื้อเสนอซื้อขายนำเข้าหรือส่งออกซึ่งอสุจิไข่ตัวอ่อนหากฝ่าฝืนระหว่างโทษไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทข้อนี้แหละครับที่ผิดที่หนองคายที่ไปถูกจับนะฮะขณะเดียวกันนะคะวันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพร่วมกับตำรวจของปคบนะคะลงพื้นที่ตรวจค้นเป้าหมายก็คือ1ใน4คลินิกที่ทางนิตินนท์นั้นสารภาพออกมานะคะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการอุ้มบุญข้ามชาติตรงนี้โดยอ้างว่าไปรับถังไนโตรเจนที่บรรจุอสุจิที่คลินิกนั้นๆเราจะไปพูดคุยกับผู้สื่อข่าวของเรานะคะที่รายงานมาจากคลินิก1ในคลินิกที่ร่วมกระบวนการดังกล่าวคุณเบญจลักษณ์เจริญศักดิ์ค่ะคุณเบญจลักษณ์สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณกิตติมาคุณรัฐวุฒิคะค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจปคมแล้วก็เจ้าหน้าที่ส่วนอื่นนั้นลงพื้นที่คลินิกดังกล่าวแล้วหรือยังคะตอนนี้นะคะยังทางด้านของรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะยังเดินทางมาไม่ถึงค่ะมีเพียงเจ้าหน้าที่บางส่วนนะคะรวมถึงสื่อมวลชนเท่านั้นค่ะที่มาดักรอกันอยู่ที่บริเวณอาคารแอสนี่ทาวเวอร์นะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นนะคะว่าอาคารแห่งนี้เป็นที่ตั้งของคลินิกที่ชื่อว่าไอเบบี้นะคะเป็นหนึ่งในคลินิกที่ผู้ต้องหามีการซัดทอดค่ะโดยคลินิกไอเบบี้นะคะตั้งอยู่บนชั้น11ของอาคารแอสนี่ทาวเวอร์แห่งนี้ค่ะซึ่งและณขณะนี้เองค่ะสื่อมวลชนจากทุกสำนักเองค่ะก็มาปักหลักนะคะรอทำข่าวกันที่บริเวณนี้นะคะแทบทุกช่องเลยแต่เจ้าหน้าที่นะคะบอกว่าไม่อนุญาตให้ขึ้นไปด้านบนนะคะเนื่องจาก
ต้องมีการขออนุญาตจากทางเจ้าของคลินิกก่อนค่ะค่ะซึ่งถ้าหากปล่อยให้สื่อมวลชนขึ้นไปก็อาจจะผิดฐานบุกรุกได้ค่ะค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยพอจะทราบหรือพอจะมีข้อมูลไหมคะว่าไอเบบี้เนี่ยทำมากี่ปีแล้วแล้วก็มีความเชี่ยวชาญด้านไหนอะไรยังไงค่ะสำหรับไอเบบี้นะคะจากการศึกษาข้อมูลนะคะก็คือเป็นคลินิกที่สำหรับผู้มีบุตรยากนะคะการฉีดเชื้อผสมเทียมเด็กหลอดแก้วนะคะพวกเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการกับผู้มีบุตรยากค่ะครับครับวันนี้สังเกตไหมครับว่าเอ๊ะมีคนมาใช้บริการหรือไม่อย่างไรครับนอกจากสื่อมวลชนที่ไปอยู่ที่นั่นแล้วเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่แจ้งว่าในวันนี้คลินิกนะคะได้ปิดทำการค่ะไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ที่คลินิกค่ะอ๋อปิดทำการไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวคุณหมอจะมากี่โมงนะครับคุณเบญจลักษณ์เบื้องต้นในช่วงแรกนะคะนัดไว้ช่วง10:30นะคะแต่จนถึงขณะนี้ค่ะคุณหมอก็ยังเดินทางมาไม่ถึงค่ะครับวันนี้จะไปวันนี้จะไปกี่จุดฮะคุณเบญจลักษณ์ครับณตอนนี้นะคะคาดว่าน่าจะเป็นจุดเดียวก่อนค่ะเพราะว่าในช่วงบ่าย2จะมีแถลงของอีก1คลินิกค่ะที่เป็นปรากฏเป็นข่าวด้วยเช่นกันค่ะบ่าย2นี่คลินิกอะไรครับชื่อคลินิกนะคะสุพีเรียค่ะSuperior ซึ่งจะอยู่ในละแวกเดียวกับคลินิกที่นี่นะคะครับอ๋ออยู่ละแวกเดียวกันใกล้ๆกันใช่ค่ะครับเอาละฮะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าอะไรยังไงจะได้ติดตามจากคุณเบญจลักษณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณครับคุณเบญจลักษณ์เจริญศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ก็ตามไปดูที่ไอเบบี้เนี่ยนะครับก็บอกว่าให้บริการคำปรึกษาสำหรับผู้ที่มีบุตรยากต้องการจะมีลูกอะไรซึ่งก็มีหลายคลินิกนี่แหละครับแต่ว่าปัญหาก็คือพอเรามีพรบที่คุ้มครองเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีทางการแพทย์ช่วยการเจริญพันธุ์แล้วเนี่ยหรือว่าพรบอุ้มบุญแล้วมันจะมีข้อกำหนดอย่างที่ได้บอกไปว่าจะต้องเป็นสามีหรือภรรยากันเท่านั้นที่จะมาทำเรื่องของการอุ้มบุญหรือถ้าไม่ใช่สามีภรรยากันก็ต้องได้รับคำยินยอมคือต้องมีเอกสารเซ็นเป็นลายลักษณ์ให้ถูกต้องแล้วก็รวมถึงจะต้องไม่ใช่ผู้สืบสันดานคือไม่ใช่ทั้งพ่อแม่หรือว่าลูกเจ้าของไข่กับสเปิร์มเนี่ยนะจะต้องเป็นสามีภรรยากันแต่ว่าคนอุ้มบุญเนี่ย จะต้องเป็นผู้สืบสันดานที่ไม่ใช่พ่อแม่หรือว่าลูกจะไปคุยเรื่องพรบอุ้มบุญที่มีผลบังคับใช้ไปเมื่อปี2558แล้วนะคะว่าทำได้ไม่ได้ยังไงบ้างนะคะกับนายแพทย์ธงชัยกีรติหัตถากรรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพตอนนี้คุณหมออยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอครับสวัสดีครับค่ะคุณหมอคะถามตรงๆเลยค่ะว่ากรณีที่เกิดขึ้นล่าสุดเคสที่เกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยผิดตรงไหนยังไงคะคุณหมออย่างนี้ก่อนนะครับก็คือประเด็นแรกนะครับก็คือบุคคลที่ตามกฎหมายเนี่ยห้ามให้มีการซื้อขายแล้วก็นำเข้าหรือนำออกนะครับไม่ว่าจะเป็นไข่อสุจิหรือตัวอ่อนครับตรงนี้คือผิดกฎหมายครับคือคนที่ซื้อขายนำเข้านำออกจากราชอาณาจักรก็ผิดแล้วในบ้านเราเนี่ยการอุ้มบุญทำได้ใช่ไหมฮะทำได้ครับเรามีกฎหมายรับรองอยู่ครับแล้วก็ต้องทำไปตามกฎหมายแต่มันมีหลักเกณฑ์อยู่มันเลยเป็นเหตุที่เขาไปลักลอบทำกันในต่างประเทศหรือเปล่าครับคุณหมอตรงนี้นี่ก็ต้องดูว่าของเราเนี่ยนะครับมีกฎหมายที่บังคับว่าเวลาทำเนี่ยเพื่อเราต้องการคุ้มครองเด็กนะครับที่เกิดมาเพราะนั้นในการคุ้มครองตรงนี้เนี่ยเราจึงมีกฎหมายนะครับแต่ประเทศอื่นในรอบบ้านเราเนี่ยอาจจะยังไม่ผมไม่ทราบนะครับยังไม่มีการคุ้มครองไม่มีพรบเหมือนบ้านเราครับผมครับปกติแล้วเรื่องของการอุ้มบุญเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเขาต้องการที่จะให้คนอื่นมาอุ้มให้เชื้อของเขาแต่ว่าบ้านเราเนี่ยมันมีข้อจำกัดตรงนี้แต่ว่าเผอิญบ้านเรามันมีเทคโนโลยีด้านนี้ที่ดีเขาเลยลักลอบมีการเจาะเชื้อผสมเชื้อกันเป็นตัวอ่อนแล้วเอาไปฝากคันในประเทศเพื่อนบ้านตรงนี้จะแก้ปัญหายังไงฮะประเด็นนี้จะประเด็นเรื่องกฎหมายเราไม่ได้ครอบคลุมไปถึงแต่ว่าตรงนี้แหละครับที่การแก้ปัญหาอยู่อันหนึ่งนะครับก็คือว่าห้ามนำเข้าหรือส่งออกหรือมีการซื้อหรือขายตัวนะครับโทษมันคือ3ปีแล้วก็ปรับใช่ไหมครับทุก3ปีครับปรับ 60,000 เป็นกฎหมายอาญาหรือเปล่าครับคุณหมอครับอะไรนะครับเป็นกฎหมายอาญาหรือเปล่าคะเป็นกฎหมายครับผมใช่ครับแต่ผมขออนุญาตนะครับผมกำลัง
เดินทางสัญญาณคงจะได้เดี๋ยวคุณหมอจะต้องไปตรวจที่คลินิกด้วยนะครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับค่ะสวัสดีค่ะคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนที่คุณรัฐวุฒิพูดไว้ก็คือว่าบ้านเราแล้วก็คุณหมอของเราเนี่ยเก่งนะคุณรัฐวุฒิเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยคัดเชื้อหรืออะไรต่างๆก็ตามเนี่ยนะคะบ้านเรามีความก้าวหน้าเจริญสุดในภูมิภาคนี้แต่เนื่องด้วยกฎหมายที่ห้ามซื้อห้ามขายถูกไหมคะก็เลยทำให้อาจจะต้องไปที่รอบๆเพื่อนบ้านเราที่ไม่ได้มีกฎหมายเข้มข้นเหมือนบ้านเราถามว่าผิดกฎหมายไหมผิดกฎหมายเลยแต่ถ้าสมมติว่าคนที่อยากจะมีลูกจริงๆมีบุตรยากจริงๆเนี่ยอยากที่จะมีลูกไว้สืบสกุลจริงๆเนี่ยตามกฎหมายทำได้ก็ตามพ.ร.บ.อุ้มบุญปี2558นี้แต่ประเด็นนี้มันชัดเจนมันคือการซื้อขายถูกไหมคะแล้วก็มันเคยเกิดเหตุเมื่อปี2557ตรงนั้นถามว่าคดีไปถึงไหนแล้วเนี่ยถ้าเป็นสถานพยาบาลหรือคลินิกนั้นเนี่ยถูกสั่งฟ้องไปแล้วนะคุณรัฐวุฒิแต่ว่าคุณหมอที่เป็นแพทย์ที่มาเกี่ยวข้องกับคดีนี้เนี่ยผลยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบของแพทยสภาอยู่เดี๋ยวต้องรอดูเนี่ยนะครับว่าคุณหมอที่ทำให้คลินิกที่ทำให้ที่ผสมให้ที่เจาะเชื้อให้ไข่ให้อสุจิให้เนี่ยนะครับแล้วเอาไปฝากให้กับคุณแม่อุ้มบุญที่ต่างประเทศจะมีความผิดในฐานอะไรด้วยนะครับในประเด็นนี้ยังมีการติดตามกันอย่างต่อเนื่องแล้วจะไปเกี่ยวพันกับคลินิกไหนกันบ้างเดี๋ยวพักกันสักครู่กลับมาช่วงหน้ายังมีประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อเนี่ยนะครับหลายเรื่องกรณีของงูเข้าบ้านที่พระนครศรีอยุธยาเข้าตัวเดียวหรือเปล่าที่มันเป็นข่าวเพราะว่าคราวนี้มันไม่ได้มาตัวเดียวมันมาเป็นกองทัพงูเห่า10 ตัวเข้าไปในบ้านงูเห่าตัวเล็กมากเนี่ยนะครับแต่ว่าก็เป็นงูเห่าค่ะ